สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ3 plus ค่ะตอนเราเป็นนักแสดงอะความสนุกหรือความสุขของเรามันก็เกิดจากการที่เราได้แสดงบทนั้นๆคือเฉพาะในบทของเราแล้วพอออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคือหลังจากละครออกแล้วมันก็จะเป็นความแบบอ๋อเขาดูละครเราเขาชอบตัวละครตัวนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอเรามาเป็นเบื้องหลังเรามาทำเองอ่ะเราก็จะได้เห็นแบบขบวนการผลิตทั้งหมดอ่ะว่ากว่าจะมาเป็นละครเรื่องนึงเนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะเวลาขนาดไหนใช้งบประมาณหรือว่าใช้คนเยอะขนาดไหนมันก็จะได้เห็นองค์ใหญ่แล้วก็พอมาเป็นผู้จัดเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความลุ้นในทุกขั้นตอนคือแรมพิศวาสเนี่ยเล่นตั้งแต่ตอนแต่งงานเลยอ่ะก็ถามว่าเป็นละครที่ตอนแรกเนี่ยเราอ่านบทแล้วยังเกลียดตัวละครตัวเนี้ยตอนที่เขาติดต่อมายังแบบโหจะเล่นได้มั้ยเนี่ยแล้วแบบทำไมมันแบบเลวอย่างเงี้ยเป็นคนแบบไม่ดีขนาดนี้เลยอันนี้ใส่แย่มากเราเล่นแล้วก็แบบจะไหวมั้ยเนี่ยแต่พอเล่นไปเรื่อยๆพออ่านบทไปแล้วมันแบบพอได้เริ่มเล่นน่ะมันแบบมันกลายเป็นแบบว่าวิญญาณกิพกามันก็จะเข้าสิงไงมันก็จะแบบโหทำทุกอย่างที่แบบที่แบบมันแบบเฮ้ยคนมันจะทำอะไรขนาดนี้เลยเหรอแบบตัดลิ้นคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคือมันเป็นความสนุกมันเป็นความสนุกเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบโหยกิพกามันเลวขนาดนี้คนก็จะแบบบางทีพี่ไปตอนนั้นอะจำได้ว่าไปตลาดเนี่ยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตพนักงานบอกว่าพี่เมื่อคืนหนูเอาเท้าถีบหน้าพี่ในจอมันไส้มากอะไรเงี้ยคือเขารู้จักเราเพราะเราไปซื้อแบบของบ่อยเขาก็เลยแบบทักมาว่าแบบเมื่อคืนพี่โดนเอาเท้าถีบหน้าเลยหนูเอาเท้าขึ้นไปถีบเลยบอกผมก็นั่นนั่นเลยนะบอกใช่มันน่าตกมากมันน่าหมันไส้มากเราก็เลยแบบยอมรับเพราะตอนอ่านบทเรายังรู้สึกเกลียดตัวละครตัวนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนดูจะเกลียดเราเราก็รู้สึกว่ามันไม่ผิดเขาไม่ผิดคือพี่มองว่าสำเภาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันเกิดจากความรักลูกอย่างเดียวเลยอะเพราะว่ามันเลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่แบบว่าลูกเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบบว่าอยากให้ลูกได้กับคนที่แบบเหมาะสมกับคนที่ดีไม่อยากให้ลูกลำบากคือแบบรักลูกแบบรักลูกล้นล้วนเลยมันเป็นความรักลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านของนางเอกก็คือตัวเต้ยอะที่เข้ามาแบบว่าเหมือนก็จะแบบเราก็จะกีดกันเพราะรู้สึกว่าแบบพี่สาวเขาเคยไม่ชอบลูกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์มันแบบเป็นบ้านก็จนนู่นนี่ไม่เหมาะสมกับลูกเราลูกเราเนี่ยดีทุกอย่างคือมันก็เป็นความรักแม่เป็นความรักลูกแบบล้วนๆเลยตัวสำเภาอ่ะระเริงไฟนะคะเป็นเรื่องที่แบบอดีตนะพี่เคยเล่นเป็นตัวพี่นุ่นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นละครที่แบบว่าคือดูแล้วเราตอนเราเล่นเรายังสนุกเลยอะพระเอกกับนางเอกมันจะฉะกันอะแบบมันเป็นความแค้นของพระเอกที่แบบนางเอกมันก็จะไม่ยอมพระเอกอะมันก็จะแบบสู้กันฉะกันพอมาเป็นพี่นุ่นกับพี่เคนเนี่ยเขาอยากให้ดูในอีกพาร์ทนึงซึ่งพี่นุ่นเขาก็ถ่ายทอดตัวยาดาได้แบบดีมากส่วนพี่เคนก็เป็นชาคริสได้แบบชัดมากก็อยากให้ชมแล้วเป็นการแสดงครั้งแรกที่ทำงานร่วมกันของพี่เคนกับพี่นุ่นซึ่งทั้งพี่เคนกับพี่นุ่นเนี่ยพี่นุ่นเนี่ยเขาก็แบบสายดราม่าอยู่แล้วก็คือจะเห็นฝีมือแบบดราม่าน้ำตาสั่งได้พี่นุ่นจะแบบว่าโอ้โหเป๊ะมากเรื่องบทเรื่องอะไรทุกอย่างคือมันเป็นการประชันฝีมือกันของยอดฝีมืออ่ะเพราะพี่เคนเขาก็เป็นสายดราม่าได้อยู่แล้วก็อยากให้ติดตามชมเรื่องนี้กันค่ะมีเพียงรักก็จะเป็นละครที่ต้องบอกว่าดูแล้วยิ้มไปกับความเป็นคุณธนดลของพี่เคนซึ่งในเรื่องพี่เคนจะต้องเป็นแบบเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเจ้าชู้คือไม่จริงๆก็ไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่เพียงแต่เขายังไม่เจอคนที่ใช่เขาก็จะแบบเหมือนแบบผู้หญิงที่เข้ามาก็จะผ่านไปเข้ามาก็จะผ่านไปก็เป็นการเจอกันแบบเต็มเรื่องของเคนพี่เคนกับพี่เต้ยก็จะเป็นตัวแทนของเด็กยุคนี้ซึ่งแบบว่าก็จะเป็นเรื่องของแบบ
ขาจะเป็นคอยตามสืบเขาชอบสืบเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเอกกับนางเอกเรื่องนี้มันเป็นความรักที่แบบมันเติมกันอ่ะเพราะพระเอกก็จะโตกว่านางเอกแล้วนางเอกเนี่ยก็จะเหมือนแบบก็ยังมีความเป็นเด็กอ่ะก็จะเป็นความน่ารักของคุณธนดลกับเจ้าขาในเรื่องนี้ค่ะก็ไปติดตามชมกันได้ค่ะก็ดวงตาที่3นะคะก็เป็นละครที่เป็นละครผีตลกรักคือจะครบรสมากคือบางคนจะคิดว่าเอ้ยเห็นผีออกมาเนี่ยมันต้องน่ากลัวแน่เลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผีน่ากลัวอย่างเดียวค่ะมันจะมีผีแบบหลากหลายมากเรื่องนี้จะไปแบบผีทะเลผีแบบว่าผีซึ้งผีเศร้าผีตลกผีแบบว่าอาฆาตพยาบาทคือมาแบบทุกรูปแบบของผีซึ่งในความทุกมาทุกรูปแบบของผีเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าโอ้ยมาแล้วจะตกใจจะแบบอกสั่นขวัญแขวนระทึกขวัญขนาดนั้นไม่ใช่คือผีบางตนก็จะมาแบบว่าเหมือนมาแบบมาให้ตลกมาช่วยเหลือมาแบบต้องการให้ช่วยอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยพระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่มีสัมผัสก็คือจะเห็นแต่นางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่กลัวพระเอกเนี่ยเห็นผีแล้วก็กลัวผีด้วยคือไม่อยากเห็นแต่เผอิญว่าได้รับพรสวรรค์นี้มาจากตั้งแต่เด็กๆเขาทำให้เขาเห็นผีตั้งแต่เด็กค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะรอติดตามชมดวงตาที่3รับรองเลยค่ะดูเพื่อความบันเทิงค่ะคือมีครบมากทุกรสได้อมยิ้มได้มีน้ำตาคลอได้แบบว่าใจเต้นเบาๆคือครบรสมากค่ะก็อยากให้ติดตามชมนะคะทั้งดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังทาง3 Plus ค่ะ